ตัวแล้ว Xiaomi 12S และ Xiaomi 12S Pro สมาร์ทโฟนระทงใช้ชิป Snapdragon 8 Gen 1และกล้องไลกาในราคาเริ่มต้น 21,000 บาทเมื่อคืนวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมานอกจากจะมีการเปิดตัวสมาร์ทโฟน Super Flagship อย่าง Xiaomi 12S Ultra แล้วยังมีการเปิดตัว Xiaomi 12S และ Xiaomi 12S Pro ออกมาด้วยครับโดยทั้ง2รุ่นนี้ยังคงมีดีไซน์และสเปคโดยรวมที่คล้ายกับรุ่นก่อนหน้าอย่าง Xiaomi 12และ Xiaomi 12 Pro แต่มีการอัปเกรดคุณสมบัติบางอย่างให้โดดเด่นยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการถ่ายภาพที่มาคราวนี้ได้รับการเสริมพลังจากไลก้ามาเป็นที่เรียบร้อยครับส่วนสเปคของแต่ละรุ่นจะเป็นยังไงบ้างเราไปดูกันเลยดีกว่าครับเริ่มกันที่รุ่น Xiaomi 12S มีหน้าจอแสดงผล E5 AMOLED ขนาด 6.28 นิ้วความละเอียด 2,400 คูณ 1,080 พิกเซล Full HD Plus 419พิกเซล per inch ความสว่างสูงสุด 1,100 นิตมีค่า Refresh Rate 120 Hz พร้อมค่า Touch Sampling Rate ระดับ 240 Hz แสดงผลสีแบบ Design P3 Color Gamut Dolby Vision HDR 10 Plus ครอบคลุมด้วยกระจกไร้ละการ Vitas ใช้ชิปประมวลผล Snapdragon 8 Gen 1ให้แรมมาแบบ LPDDR5 มีเลือก 8GB กับ 12GBส่วนรอมเป็นแบบ US 3.1 มีให้เลือก 118GB 256GB และ 512GB ครับให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวมีทั้งกล้องตัวหลักความเร็ว50ล้านพิกเซลเซ็นเซอร์ Sony IMX707 รูแสง 1.9 พร้อมระบบการสั่นแบบ OIS กล้องอัลตร้าไวด์ความเร็ว13ล้านพิกเซลมุมมองรับภาพ123องศารูแสง 2.4 และกล้องมาโครความเร็ว5ล้านพิกเซลพร้อมระบบออโต้โฟกัสรองรับการถ่ายวิดีโอ 8K 24 frames per second 4K 30 frames per second ถึง60 frames per second และ 1080p 30 ถึง 60 frames per second ส่วนกล้องหน้าความเร็ว 32 ล้านพิกเซลรูปแสง 2.4 รองรับ 5G Dual SIM Full Net Com 7.0 มีลำโพงสเตอริโอ Harman Kardon ให้แบตเตอรี่มาที่ 4,500 mAh ระบบชาร์จไวแบบมีสาย 67 วัตต์และแบบไร้สาย 50 วัตต์ครับต่อกันที่สเปคของรุ่น Xiaomi 12S Pro นะครับมีหน้าจอแสดงผล LTPO E5 AMOLED ขนาด 6.73 นิ้วความละเอียด 3,200 x 1,440 พิกเซล 2K ความละเอียด ความสว่างสูงสุด 1,500 นิตมีค่า Refresh Rate 120 Hz Adaptive พร้อมค่า Touch Sampling Rate 240 Hz แสดงผลสีแบบ DCI P3 Color Gamut Dolby Vision HDR 10 Plusครอบคลุมด้วยกระจกไร้ละการ์ดวิกตัสใช้ชิปประมวลผล Snapdragon 8 Gen 1ให้แรมมาแบบ LPDDR5 มีให้เลือก 8GB กับ 12GB ส่วนรอมเป็นแบบ iOS 3.1 มีให้เลือก 118GB 256GB และ 512GB ครับให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวมีทั้งกล้องตัวหลักความเร็ว 50 ล้านพิกเซลเซ็นเซอร์ Sony IMX707 รูแสง 1.9 มีระบบกันสั่นแบบ OIS กล้องอัลตราไวด์ความเร็ว 50 ล้านพิกเซลมุมมองรับภาพ115องศารูปแสง f2.0 และกล้องเทเลโฟโต้ความละเอียด50ล้านพิกเซลรูปแสง f1.9 รองรับการถ่ายวิดีโอ 8K 24 frames รองรับการถ่ายวิดีโอ 8K 24 frames per second 4K 30ถึง60 frames per second 1080p 30ถึง60 frames per second ส่วนกล้องหน้าความละเอียด32ล้านพิกเซลรูปแสง f2.4รองรับ 5G Dual SIM Full Net Com 7.0 มีลำโพงสเตอริโอ Harman Kardon ให้แบตเตอรี่ไปที่ 4,600 มิลลิแอมป์รองรับระบบชาร์จไวแบบมีสาย120วัตต์และแบบไร้สาย50วัตต์ครับสมาร์ทโฟน Xiaomi 12S และ Xiaomi 12S Pro จะวางจำหน่ายที่ประเทศจีนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่6กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปโดยมีรุ่นราคาตามนี้ครับ Xiaomi 12S รุ่นแรก 8GB รอม 118GB ราคาอยู่ที่3,999 หยวนหรือประมาณ 21,300 บาทรุ่นแรม 8GB รอม 256GB ราคาอยู่ที่ 4,299 หยวนหรือประมาณ 22,900 บาทรุ่นแรม 12GB รอม 256GB ราคาอยู่ที่ 4,699 หยวนหรือประมาณ 25,000 บาทและรุ่นแรม 12GB รอม 512GB ราคาอยู่ที่ 5,199 หยวนหรือประมาณ 27,700 บาทครับส่วน Xiaomi 12S Pro รุ่นแรม 8GB รอม 118GB ราคาอยู่ที่ 4,699 หยวนหรือประมาณ 25,000 บาทรุ่นแรม 8GB รอม 256GB ราคาอยู่ที่
4,999 หยวนหรือประมาณ 26,600 บาทรุ่นแรม12 กิกรอม 256 กิกราคาอยู่ที่ 5,399 หยวนหรือประมาณ 28,800 บาทและรุ่นแรม12 กิกรอม 512 กิกราคาอยู่ที่ 5,899 หยวนหรือประมาณ 31,400 บาทครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20 บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ